วัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกๆท่านวันนี้เมื่อปีที่แล้ว18มกราคม2563พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทยณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีและเป็นครั้งแรกในรัชกาลสมัยในหลวงรัชกาลที่10